สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมกันบ้างจะว่าคลีนก็ไม่คลีนนะคะแต่ก็ถือว่าเราลดแป้งไปละกันนะวันนี้เราทำเป็นเมนูบราวนี่ฟักทองค่ะซึ่งใช้อบกับหม้อทอดไร้น้ำมันถ้าคือใครไม่มีเตาอบใช้หม้อทอดใบเดียวทำได้ทุกอย่างทำได้ทั้งของคาวของหวานเดี๋ยววันหลังจะมาทำเมนูของคาวให้ดูกันบ้างแต่ตอนนี้บราวนี่ฟักทองค่ะเริ่มจากเนยค่ะนุ้ยใช้เนยเค็มนะคะอันนี้50กรัมอันนี้จะเป็นช็อกชิพนะคะช็อกชิพ50กรัมเช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้ดาร์กช็อกนะคะดาร์กช็อกเข้มข้น100กรัมค่ะเราเอา3ส่วนผสมนี้นะคะนุ้ยขออนุญาตเติมนมนิดนึงเพราะว่านุ้ยใส่เนยไม่เยอะก็คือความอยากแบบหลอกตัวเองว่าคลีนแหละทุกคนก็เลยแบบใส่แบบนมน้อยๆเนยน้อยๆก็เติมนมไปนิดนึงนะคะแล้วก็เอาไปเวฟประมาณ1นาทีค่ะแล้วก็ระหว่างรอนะคะเราก็มาเริ่มจากไข่ใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะวันนี้จะเป็นไข่ไก่เบอร์2ฟองน้ำตาลนุ้ยใช้40กรัมคือใส่แบบหลอกตัวเองว่าคลีนมากก็คือใส่น้อยๆเข้าไว้นะคะเพราะว่าตัวฟักทองมันก็หอมอยู่แล้วมันก็หวานอยู่แล้วแล้วก็ใช้ตะกร้อนะคะตีให้ไข่กับน้ำตาลละลายให้เข้ากันดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็เราก็ได้ตัวเนยแล้วก็ช็อกโกแลตละลายมานะคะตัวค่ะหลังจากเราตีไข่จนเนยก็แล้วนะหลังจากเราตีไข่และน้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็มาจัดการในส่วนของเนยและช็อกโกแลตต่อซึ่งเราไปเวฟมาเมื่อกี้แล้วเราก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะให้ตัวช็อกโกแลตละลายเข้ากับเนยเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะทุกคนสังเกตดูอย่าให้เขาเป็นก้อนเป็นเม็ดนะคะส่วนผสมหลักๆเราก็จะมีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวพระเอกของเราก็จะเป็นฟักทองค่ะเมื่อเนยละลายดีแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะตอนนี้เขายังร้อนยังอุ่นอยู่มาจัดการในส่วนของฟักทองซึ่งฟักทองจะเป็นนุ้ยใช้ฟักทองญี่ปุ่นนะคะอันนี้ประมาณ200กรัมเอาไปนึ่ง200กรัมจริงป่ะเนี่ยบดฟักทองที่นึ่งแล้วนะคะให้ละเอียดสิ่งที่นุ้ยทำก็คือจะเป็นบทเรียนให้ทุกคนว่าควรใช้ภาชนะที่มันใหญ่ๆนะคะซึ่งใครจะบดให้มันละเอียดมากก็ได้นะหรือแบบว่าไม่ต้องแบบว่ามากก็ได้เพราะว่ามันจะได้มีเนื้อเท็กเจอร์ของความเป็นฟักทองอันนี้แล้วแต่ความชอบได้เลยแต่จริงๆอ่ะมันเปื่อยอยู่แล้วทุกคนมันละเอียดง่ายมากนี่แค่นี้เลยค่ะเรียบร้อยในส่วนของฟักทองแล้วเราก็ส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันในภาชนะเดียวกันนะคะหรือใครไม่บดจะเอาไปปั่นก็ได้นะในส่วนของฟักทองนี่ไข่นะคะเอาช็อกโกแลตกับไข่มารวมกันแล้วเราก็มาเอาส่วนผสมของไข่แล้วก็ช็อกโกแลตรวมกันเลยนะคะปาดลงไปในโถเดียวกันเลยนะคะทุกคนปาดให้หมดเสียดายเพราะว่าช็อกโกแลตแพงแล้วก็ความเข้มข้นมันอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคแล้วก็คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะคะนี่ช็อกโกแลตกับไข่ให้เข้ากันดีแล้วเราก็ตามด้วยเนื้อฟักทองเลยค่ะทุกคนคือเนื้อฟักทองถ้าเรานึ่งอ่ะมันจะมีความอมน้ำอยู่นะนี่โอเคแค่นี้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะทุกคนเสียดายในส่วนผสมที่มันขาดเหลืออยู่ หรือถ้าใครชอบสีที่มันเข้มข้นมากๆนุ้ยแนะนำว่าให้ใส่ผงโกโก้ได้เพราะว่าผงโกโก้มันจะช่วยให้ตัวบราวนี่สีเข้มขึ้นมากแต่นุ้ยไม่ได้แบบว่าเน้นสีเข้มขนาดนั้นนะคะก็เอาแค่แบบสวยงามแล้วเดี๋ยวเราจะมาตวงใส่พิมพ์กันแล้วก็เอาไปอบค่ะแล้วเราก็มาตักส่วนผสมของเราใส่พิมพ์กันได้เลยค่ะสูตรนี้มันจะไม่ได้ฟูนะคะเราใส่แบบเต็มๆได้เลยวันนี้ใช้พิมพ์ยาวซึ่งระหว่างที่เราทำอะค่ะเราสามารถไปวอร์มหม้ออบไว้ก่อนได้นะคะนี่ใส่สามารถใส่ให้มันแน่นๆเต็มๆพิมพ์ได้เลยนะคะก็จะได้เต็มๆพิมพ์แบบนี้นะคะนุ้ยจะโรยแบบว่าช็อกชิพลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าให้เขาแทรกไปข้างในได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าแบบออนท็อปเป็นหน้าอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเขาแทรกไปข้างในอะตอนที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะอบเสร็จแล้วค่ะมันจะมีความเยิ้มอยู่ข้างในเป็นอารมณ์แบบช็อกโกแลตลาวาอะไรอย่างนี้ใส่ลงไปได้เยอะๆเราลืมคำว่าคลีนไปก่อนนะตอนนี้เราลืมคำว่าคลีนไปก่อนนะคะตอนนี้เพราะทุกอย่างมันดูไม่คลีนแล้วมันดูคืออร่อย เพราะว่าช็อกชิพเป็นอะไรที่หวานเดี๋ยวเราจะมาเอาขนมลงหม้อกันนะคะเมื่อกี้นุ้ยวอร์มหม้อไว้แล้วนะคะอุณหภูมิของเราจะอยู่ที่แบบ165 องศานะนุ้ยจะใช้แบบอุณหภูมิเดียวกับที่นุ้ยเคยทำแบบเตาอบเลยนะคะทุกคนแต่นุ้ยกลัวร้อนมากตอนนี้เพราะว่าหม้อมันร้อนใช่ป่ะโอเคแล้วก็คือหม้อขนาดเนี้ยใส่พิมพ์ยาวได้2พิมพ์พอดีเป๊ะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะ165-170นะคะประมาณนี้ไม่เกินตอนนี้ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าน้องสุกหรือยังต้องเพิ่มไฟไหมนี่วิธีการเช็คสุกนะคะให้เอาซ่อมหรือใช้ไม้อะไรกันนะคะจิ้มลงไปนี่คือยังไม่สุกค่ะเพราะยังติดอยู่เราใช้เวลาอีก10นาทีค่ะแต่ตอนนี้อุณหภูมินุ้ยขอให้ลดลงนะคะให้เหลือสัก120เพราะถ้าไม่งั้นอ่ะหน้าเขาจะไหม้แต่ข้างในยังไม่สุกนะคะ120 10นาทีนะคะโอเคค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาเทสกันอีกรอบหนึ่งนะนี่โอเคถือว่าแบบนี้ถือว่าสุกแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องการความเนื้อฉ่ำๆเดี๋ยวยกออกมาให้ดูข้างนอกกันค่ะนี่แหละโอเคเดี๋ยวจะหยิบออกมานะคะทุกคนอุ้ยร้อนนะ2ชิ้นของเราในวันนี้นี่เลยเดี๋ยวนะขอเก็บหม้อก่อนบราวนี่ฟักทองค่ะทำเองได้ง่ายๆนะคะไปลองทำกันดูค่ะแค่มีหม้อทอดไร้น้ำมันก็ทำได้แล้วค่ะ